ีวิตของคุณท็อปดารณีนุชค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามสำหรับเรื่องราวของคุณท็อปช็อกประกาศปิดกิจการชีวิตนั้นพลิกพร้อมสู้เพราะเหตุนี้จะเป็นอะไรมาติดตามกันนักแสดงรุ่นใหญ่คนนี้หลายคนคงจะต้องรู้จักค่ะเขาโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับคุณท็อปแล้วจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพรุ่นที่24ที่สำเร็จการศึกษาปี2533หากจะพูดถึงผลงานต้องบอกเลยเลยค่ะว่ามีเยอะมากๆโลดแล่นในวงการมามากถึง20ปีค่ะล่าสุดได้เจอเจ้าตัวนักแสดงรุ่นใหญ่จึงไม่พลาดที่จะอัปเดตเรื่องราวค่ะเจ้าตัวเปิดเผยว่าตอนนี้ธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชลบุรีก็ได้เปิดให้ลูกชายปิดลงจึงไม่พลาดจะอัปเดตเรื่องนี้ล่าสุดเจ้าตัวเปิดเผยว่าเปิดมา1เดือนได้ 15,000 บาทเองก็เลยบอกลูกชายให้ปิดร้านไปทำงานประจำเอาส่วนที่ผอมลงเพราะว่าไปอยู่วัดมา3เดือนที่สกลนครกินข้าววันละ1มื้อน้ำหนักก็เลยลงไป8กิโลในช่วงพรรษาเข้าพรรษานั้นก็หายไปเลย3เดือนเคลียร์คิวทุกอย่างพอไปอยู่วัด3เดือนก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงไปอยู่แล้วมันดีเห็นโลกตามความเป็นจริงความทุกข์ความสุขตามเราไปแล้วทุกที่พอรู้ก็เลยมาจัดการที่ใจไปอยู่วัดเป็นสายวัดป่าก็ต้องเข้าวัดเยอะถือศีล8กวาดวัดเก็บวัดแล้วก็นั่งภาวนาถามว่าอยากบวชไหมเมื่อก่อนอยากบวชแต่ตอนนี้ไม่กล้าตอบเพราะใจมันเปลี่ยนตลอดเวลาแต่ทุกคนนี้ก็พยายามบวชใจตัวเองแล้วก็มีสติกับชีวิตในการทำทุกๆสิ่งยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเธอค่ะ